เมียหลวงช้ำเล่านาทีบุกเจอภาพเด็ดผัวมีเมียน้อยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเมียหลวงสุดช้ำบุกบ้านจับได้คาหนังคาเขาผัวมีเมียน้อยเป็นพยาบาลเข้าไปเจอภาพเด็ดกำลังเข้าได้เข้าเข็มลั่นไม่มีเพื่อนคนไหนนอนแก้ผ้าคุยกันเมื่อเวลา 11:30 นวันที่23 กุมภาพันธ์ 2566นางสาวติ๊กนามสมมุติภรรยาหลวงเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากจับได้คาหนังคาเขาว่าสามีนอกใจแอบนอนกับเมียน้อยแล้วอ้างว่าเป็นเพื่อนกันว่าสามีของตนประกอบอาชีพเป็นทหารซึ่งคบหาดูใจกันมา10 กว่าปีแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งตนและสามีไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่เนื่องจากว่าสามีเป็นทหารอยู่ที่ชายแดนภาคใต้จะกลับมาที่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงวันหยุดเมียหลวงสุดช้ำบุกบ้านจับได้คาหนังคาเขาผัวมีเมียน้อยเป็นพยาบาลเข้าไปเจอภาพเด็ดกำลังเข้าได้เข้าเข็มเมียหลวงสุดช้ำบุกบ้านจับได้คาหนังคาเขาผัวมีเมียน้อยเป็นพยาบาลเข้าไปเจอภาพเด็ดกำลังเข้าได้เข้าเข็มนางสาวติ๊กกล่าวต่อว่าซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้สึกระแวงหรือระแคะระคายอะไรเลยกระทั่งเมื่อปี 2562 ตอนจับได้ว่าสามีนอกใจไปคบกับครูคนหนึ่งซึ่งฝ่ายหญิงเป็นคนติดต่อมาหาตนเองเพราะรู้สึกแปลกใจเนื่องจากสามีบอกกับฝ่ายหญิงว่ามีภรรยาอยู่แล้วและกำลังจะหย่ากันซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เมื่อฝ่ายหญิงรู้ว่าสามียังไม่ได้เลิกกับตนจึงได้โทรมาขอโทษแล้วก็เลิกยุ่งกันไปนั่นจึงเป็นครั้งแรกที่ตนทราบว่าสามีนอกใจและทางสามีก็ขอโทษพร้อมกับรับปากว่าจะไม่นอกใจแบบนี้อีกนางสาวติ๊กกล่าวอีกว่าจนกระทั่งเมื่อช่วงวันที่3 มกราคมที่ผ่านมาตอนไปหาสามีที่บ้านพักในจังหวัดนครราชสีมาเพราะคิดว่าจะเดินทางกลับบ้านที่อยู่ร้อยเอ็ดพร้อมกันแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจเพราะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ40 ปีนั่งอยู่ที่เก้าอี้และสามีของตนก็อยู่ในสภาพเปลือยท่อนบนมีผ้าเช็ดตัวพันท่อนล่างลักษณะเหมือนกับว่าทั้งสองคนเพิ่งจะเสร็จภารกิจแล้วฝ่ายหญิงก็ไปแต่งตัวส่วนฝ่ายชายก็ไปอาบน้ำล้างตัวนางสาวติ๊กกล่าวด้วยว่าตอนนั้นรู้สึกโกรธมากจึงได้ถามสามีไปว่าไหนว่าจะไม่ทำอีกเพราะก่อนหน้านี้สามีรับปากว่าจะไม่นอกใจสามีก็บอกให้ใจเย็นแล้วมานั่งคุยกัน3 คนโดยสามีขอให้ต่างคนต่างอยู่วันธรรมดาจะขออยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งส่วนวันหยุดก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมพร้อมกับหันไปถามเมียน้อยว่าเห็นด้วยหรือเปล่าทางเมียน้อยตอบกลับมาว่าแล้วแต่พ่อเลยนางสาวติ๊กกล่าวว่าซึ่งตนก็รู้สึกโกรธที่ฝ่ายนั้นเรียกแทนกันว่าพ่อกับแม่ตนจึงไม่ยอมและขอให้เลิกยุ่งกันจากนั้นตกลงกันนานมากจนในที่สุดอีกฝ่ายก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นคนไปเองหลังจากนั้นตนจึงเข้าใจว่าทั้งสองคนเลิกยุ่งกันแล้วจนเมื่อวันที่25 มกราคมใกล้ถึงวันเกิดสามีจึงได้ไปหาที่บ้านพักแต่เมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งเข้าห้องน้ำไปในขณะที่สามีของเราอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าทั้งสองคนกำลังจะมีอะไรกันพอดีแต่ยังไม่ทันเสร็จเราก็เข้ามาขัดพอดีถ้าหากพูดตรงๆอวัยวะของสามียังชี้อยู่เลยเราโกรธมากจึงไปเคาะประตูห้องน้ำเพื่อให้ผู้หญิงเปิดประตูออกมาแต่สามีก็รีบไปแต่งตัวแล้วก็พยายามจะให้เราออกไปข้างนอกแต่เราไม่ไปพยายามเคาะประตูอยู่อย่างนั้นเพื่อให้ผู้หญิงเปิดออกนางสาวติ๊กกล่าวต่อว่าแต่จู่ๆสามีก็มาล็อกเราจากข้างหลังแล้วเมียน้อยก็วิ่งออกจากห้องน้ำมาล็อกเราพร้อมกับเอาเล็บมาจิกที่ตาเพื่อจะเอากุญแจรถของตัวเองที่อยู่ในมือของเราจากนั้นก็วิ่งออกไปจากบ้านแล้วขับรถออกไปเลยนางสาวติ๊กกล่าวอีกว่าตอนนี้ตนเลิกยุ่งกับสามีแล้วและทำการฟ้องวินัยแก่ต้นสังกัดของสามี
และทำเรื่องฟ้องไปยังผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยซึ่งประกอบอาชีพเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครแต่ก็ยังคงต้องรอการตรวจสอบอยู่ในขณะที่เมียน้อยก็ฟ้องตนว่าไปบุกรุกและทำร้ายร่างกายโดยมีสามีของตนเป็นพยานด้วยตนจึงอยากบอกทั้งคู่ว่าให้ยอมรับความจริงแล้วหยุดแถเพราะไม่มีเพื่อนคนไหนที่นอนแก้ผ้าแล้วมีอะไรกันณเดชน์ปรึกษาหมากเรื่องขอแต่งงานเขินแม่แก้วเรียกยาย่าว่าที่ลูกสะใภ้ณเดชน์รับปรึกษาหมากเรื่องขอแต่งงานแต่ยังไม่ไฟนอลเขินแคปชั่นแม่แก้วเรียกยาย่าว่าที่ลูกสะใภ้แอบกดดันแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ควงคู่ให้สัมภาษณ์พร้อมกันในงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจที่ลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับ2พระเอกดังหมากปรินที่ลุ้นทีมงานปาร์ตี้สลัดโสดจากเพื่อนๆและณเดชน์คูกิมิยะที่เขินแคปชั่นวันเกิดแม่แก้วหลังเรียกยาย่าว่าที่ลูกสะใภ้พร้อมยอมรับว่าปรึกษาหมากจริงเรื่องขอแต่งแต่ยังไม่ไฟนอลล่าสุดเห็นว่าไปขอคำปรึกษาพี่หมากเรื่องขอแต่งงานณเดชน์เข้าเรื่องนี้เลยเหรอก็คุยกันเป็นปกติต้องถามเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วเราก็มีปรึกษาอะไรกันบ้างผมก็ได้ข้อมูลมาเยอะแต่ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าถามว่าในใจตอนนี้เริ่มมีแพลนที่จะทำเซอร์ไพรส์หรือยังคือกำลังปรึกษากันอยู่เลยยังไม่ไฟนอลเลยตอนนี้ก็คงจะเป็นทางแพลนที่หมากแหละที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราก็รอรับฟังในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวว่ามีตรงไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างเพื่อจะแบ่งเบาภาระของเขาได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจกแจงหน้าที่ว่าในงานจะต้องทำอะไรบ้างยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนที่ไหนแล้วทางหมากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมหมากไม่มีเลยครับตอนนี้ยิ้มสิ่งที่อัปเดตก็คือตอนนี้มาคุยกับทางเพื่อนๆแล้วว่าต้องเตรียมตัวยังไงมีงานวันไหนเมื่อไหร่ส่วนณเดชน์เองเท่าที่ทราบมาคือเขาก็เต็มที่มากเขาเป็นที่ปรึกษาหลักคนแรกตั้งแต่ตอนช่วงที่ผมขอแต่งงานแล้วปาร์ตี้สลัดโสดตอนนี้เริ่มคิดหรือยังณเดชน์ยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมก็รอทางเขาตกลงวันเวลาอะไรกันก่อนแต่พี่หมากบอกแล้วว่าขอสบายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะส่วนทีมงานเดี๋ยวเป็นทางพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตกผลึกเท่าไหร่จริงๆทางพวกผมก็มีโยนคำถามไปให้พี่หมากแล้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่อะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องมานั่งประชุมกันในกรุ๊ปว่าจะเอายังไงดีจะทำอะไรให้เขาจดจำวันนี้ไปอีกนานหมากรอดูแล้วกันเราก็บอกได้ว่าปาร์ตี้สลัดโสดก็ต้องแยกแหละชายหญิงฝั่งนั้นเขาก็ไปเตรียมตัวฝั่งนี้เราก็มีของเราแต่ขอว่าอย่าเหนื่อยนะยิ้มถามว่าหวั่นใจกับสิ่งที่เขาจะเซอร์ไพรส์ไหมกลัวจริงๆครับณเดชน์ย้อนถามถึงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาของทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างหมากลบ10ปีแล้วปีนี้ก็น่ารักครับพาที่บ้านไปกินข้าวพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่มาจากต่างจังหวัดด้วยเลยไปกินข้าวด้วยกันทั้ง4คนเลยแล้วปีนี้เขาก็เป็นคู่มั่นปีสุดท้ายต่อไปก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับแต่น้องคิมมาบอกอีกทีว่านี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีส่วนของขวัญก็ให้เป็นช่อดอกไม้ส่วนของขวัญอย่างอื่นลืมให้เพราะว่าอยู่ที่บ้านคือซื้อไว้แล้วก็ลืมครับณเดชณเดชของผมก็ทำอาหารกินกันง่ายความที่ทำงานด้วยยุ่งๆด้วยเลยอยากทำอะไรที่แบบ back to basic บ้างแต่หวานสู้วันเกิดแม่แก้วไม่ได้หลังเจอแคปชั่นว่าที่ลูกสะใภ้เข้าไปอ๋อครับดีๆแม่แฮปปี้
ทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้แหละครับตอนที่เห็นแคปชั่นก็เขินอยู่เพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้เรียกแบบนั้นเท่าไหร่ซ้อมเรียกให้ชินปากใช่ไหมก็คงประมาณนั้นแหละมั้งรู้สึกกดดันมากเลยเนี่ยยิ้มคือมันไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับI'm not the one who's running out of time.